clouds pass, the skies are clear. ใช้คำว่าเล็กแทนกูล่าไฮเพอร์โบลาเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะในที่ครูยกตัวอย่างให้เป็นสมการของไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่นักเรียนไม่ต้องจดก็ได้เมื่อวานนี้จดยังจดแล้วนะมีจุดยอดอยู่ที่0บวกลบ2เส้นกำกับเป็น y เท่ากับบวกลบ xแล้วก็ให้เขียนกราฟนะฮะในคราวที่แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้เสร็จแล้วเราก็ได้สมการออกมาเป็นเท่าไหร่นะ x กำลัง2 y กำลัง2ส่วน4ลบ x กำลัง2ส่วน4เท่ากับ1นะฮะในลักษณะแบบนี้เราบอกว่า2ได้มาจากไหนใช่ไหมเมื่อวานนี้บอกว่า2ได้มาจากไหนเขาบอกว่าอะไรมาเขาบอกว่า y เท่ากับบวกลบ x ใช่ไหมใช่ไหมคะบวกลบ x ก็คือบวกลบ 1x บวกลบ 1x เท่ากับบวกลบ a ส่วน bx สองข้าง x ก็เหมือนกันก็ตัดทิ้ง x ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วก็เอา x ตัดกันก็เหลือ1ถูกป่ะคะแต่เขาบอกอะไรมาบอก a มาว่า a เป็น2 a เป็น2รู้ได้ไงเขาบอกว่ามีจุดยอดอยู่ที่0บวกลบ2นั้น a เป็น2นะฮะก็แทนค่าลงไปก็จะได้ b เป็น2มันได้สมการออกมาเป็น y กำลัง2ส่วน4ลบ x กำลัง2ส่วน4เท่ากับ1ได้ค่าของ c ออกมา c เป็นรูท8นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาเขียนกราฟนะก็จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงไหนคะสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมที่ช่วยให้การเขียนกราฟนั้นง่ายขึ้นนะสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้ถ้าครูถามว่าถ้าไฮเพอร์โบลาอีกรูปนึงที่เป็น x กำลัง2อยู่หน้าถ้าตัดแกน x ด้วยเนี่ยคิดว่าเป็นไฮเพอร์โบลามุมฉากเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเป็นไฮเพอร์โบลามุมฉากเหมือนกันนะฮะไฮเพอร์โบลามุมฉากรูปนี้นะสำหรับรูปนี้มี y เท่ากับบวกลบ x สมการเป็น y กำลัง2ลบ4 y กำลัง2ส่วน4ลบด้วย x กำลัง2ส่วน4เท่ากับ1เส้นกำกับก็คือ y เท่ากับบวกลบ x แล้วก็บอกว่าตั้งฉากกันนะมันตั้งฉากกันไหมคะเนี่ยนักเรียนเส้นตรงคู่เมื่อกี้เนี้ย y เท่ากับ x กับ y เท่ากับลบ x ตั้งฉากกันไหมคะตั้งฉากกันนะคะ y เท่ากับ x x เท่าไหร่ y เท่านั้น y เท่ากับลบ x ก็ทำมุมป้านไม่ใช่ทำมุมป้านทำมุม y เท่ากับ x ทำมุมแหลม y เท่ากับลบ x ทำมุมป้านแต่ทั้งสองเส้นนี้แบ่งควอดแดนซ์เนี่ยออกเป็น45องศาใช่ไหมคะนั้น45 2 45ก็เป็น90พอดีนะนั่นตั้งฉากกันนะเส้นกำกับตั้งฉากกันนะเพราะฉะนั้นเส้นกำกับตั้งฉากกันเราเรียกไฮเพอร์โบลารูปนี้เป็นไฮเพอร์โบลามุมฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นไฮเพอร์โบลามุมฉากจะมีกี่รูปคะนักเรียนมีกี่รูปไฮเพอร์โบลามุมฉากที่มันเส้นกำกับตั้งฉากกันน่ะอีกรูปนึงตั้งฉากกันได้ไหมที่ตัดแกน x อะค่ะได้นะมันในตรงกลางที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะเส้นกำกับเป็นเส้นที่ตั้งฉากกัน